ก็ต้องขอนำมาลงอีกครั้งนะครับสำหรับนักชกสไตล์มวยไทยคิกบ็อกซิ่งชาวฮอลแลนด์อันเบิร์ตเขาเป็นเจ้าของแชมป์ K1 ปี2002และก็รองแชมป์ปี2003และเป็นเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกมวยไทยถึง3เส้นแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งอีก2เส้นเขาเคยขึ้นชกกับบัวขาวบัญชาเมฆ4ครั้งผลัดกันแพ้ชนะคนละ2ครั้งโดยคลิปนี้คนจีนได้นำไปโพสต์ในขณะที่อันเบิร์ตเขามีอาการเมามายแล้วก็ขึ้นชกกับนักมวยไทยโชว์ที่บาร์แห่งหนึ่งแถวพัทยาหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้วเรามาดูความคิดเห็นของคนจีนว่าเขาจะกล่าวว่ายังไงคนแรกน่าจะเป็นปรมาจารย์หญิงได้กล่าวกับคลิปนี้ไว้3ข้อ 1. เธอได้บอกว่าเขาไปพักผ่อนที่ประเทศไทยถูกเจ้าของบาร์แกล้งเมื่อเห็นเขาเมามาก 2. หลังจากที่อันเบิร์ตเขาโพสต์วิดีโอนี้เขาถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าระดับมืออาชีพอย่างเขาไม่สมควรชกกับมือสมัครเล่นที่ชกใต้ดินแบบผิดกฎหมายอย่างนี้ 3. คนไทยคิดว่าตัวเองเก่งไม่เคยดูการแข่งขันต่างประเทศก็เลยท้าให้เขาขึ้นไปชกและก็มีข้อความตอบกลับผู้หญิงคนนี้ว่ามากไปแล้วนี่เป็นรายการชกโชว์ธรรมดาและไอ้เขาก็ระยำจริงต่อมาเป็นคอมเมนต์ของลูกครึ่งญี่ปุ่นจีนนะครับเขาได้บอกว่านี่แค่นักท่องเที่ยวธรรมดาที่สามารถเอาชนะนักมวยไทยที่เป็นราชาแชมป์ลุมพินีได้คอมเมนต์ของชาวจีนคนที่3ได้บอกว่านี่เป็นนักชกสมัครเล่นในบาร์ที่คัดเลือกผู้ชมที่โชคดีให้ชกกับเขาและเขาก็โชคดีจริงๆเมื่อเผอิญเขาไปเลือกอันเบิร์ตเขาความเห็นท่านต่อมาท่านที่4ได้กล่าวไว้ว่ารู้สึกว่ามันจะมากเกินไปเขาชกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นดังนั้นคุณไม่ควรเป็นนักชกมืออาชีพเลยและสงสัยว่ามันคงจะเมาด้วยความคิดเห็นของท่านที่5ได้บอกว่ามวยไทยคนนี้เป็นระดับแชมป์ของประเทศไทยและความเห็นของท่านที่6ก็ได้เข้ามาถามว่าคนไทยไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเควันเลยใช่ไหมจากนั้นท่านปรมาจารย์หญิงคนแรกที่คอมเมนต์ก็เข้ามาตอบว่าคนไทยให้ความสนใจแต่แชมป์ท้องถิ่นของตนเองดังนั้นพวกเขาจึงไม่รู้จักแชมป์ต่างประเทศเท่ากับแชมป์ในบ้านของตนเองความคิดเห็นของชาวจีนท่านต่อมาได้กล่าวไว้ว่าโอ้พระเจ้าราชาเข็มขัดทองแห่งลุมพินีถูกอันเบิร์ตเขาฆ่าตายภายในเวลาไม่กี่วินาทีสำหรับความคิดเห็นของคนจีนท่านสุดท้ายได้บอกไว้ว่ามวยไทยคนนี้ก็ฝึกมวยไทยมานานเขาไม่เคยดูการแข่งขันเลยหรือก็ทำนองว่าทำไมไม่รู้จักอันเบิร์ตเขาและก็มีคนมาตอบว่าดูเหมือนว่าคนไทยจะไม่เคยดูการแข่งขันของต่างประเทศเลยครับหลังจากที่ดูคอมเมนต์ของชาวจีนส่วนใหญ่ก็ต้องขอบอกเลยว่าเป็นความคิดเห็นของคนโง่ผสมกับการเหยียดหยามซึ่งก็มีจำนวนมากเหลือเกินแต่ก็ขอยกมาเพียงบางส่วนเท่านั้นบางท่านถึงกับบอกว่ามวยไทยเก่งแต่ในประเทศตัวเองไม่ลืมตาดูโลกรอบข้างว่าเขาไปถึงไหนแล้วนี่ก็เป็นความคิดเห็นของคนที่ไม่ใช่ไม่รู้อย่างเดียวถ้ามีคำว่าบรรลุอรหันต์ของคำว่าโง่คนคนนี้บรรลุอรหันต์จนไม่รู้จะบรรลุยังไงคือโง่จนบรรยายไม่ถูกแถมอาการเหยียดหยามก็ยังบรรลุไปด้วยกันคือไม่ได้ศึกษาอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ใช้มโนอันหลงผิดนึกขึ้นมาเองและที่บอกว่าคนไทยไม่เคยดูการชกของต่างประเทศเลยก็เลยไม่รู้เรื่องว่าใครเป็นใครซึ่งดูไปมันก็คล้ายคำพูดของเด็กอนุบาลและมีความคิดประมาณเด็กอนุบาลที่บอกว่าคนที่จบด็อกเตอร์ส่วนมากจะอ่านหนังสือไม่ออกซึ่งดูๆไปก็เหมือนกับเขาอยู่ในกะลาแต่ไม่ใช่กะลาที่ครอบกบไว้นะเป็นกะลาที่อยู่บนต้นมะพร้าวที่มีน้ำและก็ยังไม่ได้ผ่าเพราะถ้าอยู่ในกะลาที่ผ่าแล้วและวางอยู่บนพื้นดินเขาก็น่าจะได้ยินอะไรที่พอจะเป็นความรู้ได้บ้างและก็มีความคิดเห็นของบางท่านที่แสบสันไปกว่านั้นจนไม่กล้าเอามาลงนั่นก็คือพ
พวกมวยไทยส่วนมากเป็นพวกยากจนดังนั้นพวกเขาจึงทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้เงินเมื่อเราโยนเศษเงินให้มวยไทยเหล่านั้นเขาก็พร้อมที่จะเจ็บตัวและชกแพ้คนที่ให้เงินเขาอย่างง่ายดายซึ่งจะเห็นอยู่หลายครั้งที่มวยไทยระดับราชามวยไทยมาชกแพ้มวยจีนแบบจอมปลอมอยู่หลายครั้งซึ่งความคิดเห็นแบบนี้ถือว่าแรงมากก็ยังเดาไม่ออกว่าเขาเป็นแฟนคลับมวยไทยหรือแฟนคลับกังฟูกันแน่ที่แสดงความคิดเห็นได้แสบสันเข้ากระดูกดำกันเลยทีเดียวสำหรับการชกของอันเบิร์ตเขาที่ชกกับมวยโชว์ของไทยจากการที่เข้าไปศึกษาในหลายเว็บของฝรั่งและความคิดเห็นต่างๆก็ได้ประนามอันเบิร์ตเขาเป็นจำนวนมากที่ขอขึ้นชกโชว์แล้วดันชกจริงและมวยไทยก็รู้ว่าฝรั่งคนนี้เป็นใครแต่ไม่นึกว่าเขาจะชกจริงและสาเหตุที่เขาขึ้นชกกับมวยโชว์ชาวไทยแบบนี้ก็มีหลายท่านออกความคิดเห็นว่าเมื่อก่อนก็มีคลิปอื้อฉาวอยู่คลิปหนึ่งที่ฝรั่งเมาและก็ท้าทายท้าชกกับมวยไทยโดยฝรั่งคนนี้มีการยียวนกวนประสาทจึงถูกมวยไทยที่เป็นมวยโชว์ที่บาร์แห่งหนึ่งทุบตีอย่างทารุณซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นสาเหตุทำให้อัลเบิร์ตเขาขึ้นชกกับมวยโชว์แบบนี้แต่ถ้าว่ามวยไทยเป็นคนละคนกันเรามาดูสิครับว่าฝรั่งโดนทุบตีอย่างทารุณยังไงสำหรับคลิปนี้นะครับส่วนมากความคิดเห็นของฝรั่งจะเข้าข้างมวยไทยโดยบอกว่าฝรั่งหาเรื่องและก็บางคนก็บอกว่าฝรั่งไปจ้างให้มวยไทยแพ้น็อกเพื่อจะเอาคลิปไปอวดเพื่อนแต่ว่ามวยไทยเกิดชกจริงนะนี่เป็นความคิดเห็นของฝรั่งนะครับดูสิเขาโดนเตะฝรั่งงงอ้าวมองหน้ากรรมการโอ้ดูสิน่ะโดนเตะอีกแล้วโอ้โอ้เอาดูสิครับเขาเมาเหล้าเขามองกรรมการน่ะทำไมไม่แยกดูเขาโดนเตะดากและสุดท้ายเขาก็วิ่งหนีลงจากเวทีท่ามกลางเสียงโหฮาด้วยความสะใจนะทั้งชาวไทยและฝรั่งแต่ก็ยังมีชาวต่างชาติอยู่อีกจำนวนหนึ่งที่ไม่พอใจการกระทำของมวยไทยคนนี้เนื่องจากเห็นว่าเมื่อฝรั่งยอมแพ้แล้วแต่มวยไทยโชว์คนนี้ก็ยังไม่หยุดนี่คือต้นกำเนิดของวิชากังฟูนะครับก็คือเรียนแบบท่าทางของสัตว์ชนิดต่างๆโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวและก็ความแข็งแรงในหลังจากนั้นก็มาดัดแปลงดูสิครับดูหน้าของเขานี่คือวิชาเขียตปาดญาติแมงเม่าเขย่าโลกันสำหรับการแสดงโชว์ของกังฟูนะครับส่วนมากจะเป็นการแสดงโชว์ความแข็งแกร่งนะแต่เขาก็บอกว่าต้องใช้เทคนิคนะและในยุคปัจจุบันถ้าจะไปโชว์ให้ฝรั่งดูนะครับก็ต้องดูแลรักษาอุปกรณ์การโชว์ให้ดีเพราะว่าฝรั่งชอบเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นการใช้หอกแทงคอการหักไม้ด้วยขาการทุบทำลายสิ่งต่างๆเช่นไม้อิฐบล็อกเหล็กและหินล้วนแต่ใช้เทคนิคทำขึ้นมาเพื่อการโชว์เท่านั้นดูคลิปนี้สิครับเมื่อเจ้าภาพที่จ้างมาโชว์นำไม้จริงมาใช้แทนไม้ที่กังฟูจัดมาและในยุคปัจจุบันก็มีให้เห็นอยู่เช่นเคยท่านปรมาจารย์กังฟูผู้เก่งฉกาจท้าชกกับมวยไทยโอ้พระเจ้าหมัดเดียวเนี่ยก็ต้องพยุงขึ้นมานะสำหรับกติกาการชกแล้วแต่จะตกลงเอาอีกแล้วสำหรับกติกาการชกแล้วแต่จะตกลงนะครับมาบางครั้งก็ใส่สนับแข้งนะหรือบางครั้งก็ชกแบบมวยสากลนะครับท่านซึ่งหลายท่านก็บอกว่านี่ไม่ใช่มวยไทยนี่เป็นมวยสากลก็ต้องบอกว่าเป็นมวยไทยแต่ชกแบบสากล นะครับอ้าวลงไปตอนไหนเห็นไหมท่านเอลาเน่และเสียงเชียร์ก็ช่วยปลุกให้ท่านลุกขึ้นมาท่านบอกเดี๋ยวก่อนขอเวลานอกนะเนี่ยอ๋อฟันยางท่านเหี้ยหลังจากใส่ฟันยางแล้วเนี่ยท่านจะโชว์วิชาคางเหล็กอันนี้เหมือนกันนะครับนี่สำหรับคนนี้ก็เป็นจีตคุนโดนะเขามาท้าโชคกับมวยไทยที่ตัวใหญ่กว่านะเขาบอกว่าจะทำตามบรูซลีเนี่ยแล้วเขาก็แอร์แล้วแน่อันนี้ก็เป็นเวทีเดิมที่บรูซลีแอร์แล้วแน่เมื่อกี้นะครับนี่เป็นอาจารย์นะเนี่ยท่านใส่กางเกงมวยไทยชกแบบสากลนะนี่จะประลองฝีมือแบบสากลเนี่ยจับตาดูให้ดีสิครับท่านก็โดนต่อยเข้าขางดังนะสำหรับชายที่ใส่เสื้อท่านปรมาจารย์หวังท
ท่านสำเร็จวิชายี่กวนของกังฟูแล้วก็เข้ามายังค่ายมวยไทยอีกละโดยท่านได้บอกว่าถ้าใช้พลังกำปั้นอย่างเดียวมวยไทยตายเห็นไหมท่านจ้วงเข้าไปเนี่ยเนี่ยอ้าวนั่นเห็นไหมเนี่ยอ้าวนั่นท่านโชว์วิชาดูดาวเขย่าโลกันเนี่ยโดยการแงนหน้าขึ้นมองขวาเป็นระยะระยะเนี่ยเห็นไหมท่านจ้วงเข้าไปเนี่ยเอาเนี่ยมวยไทยแย่แน่นอนเอานั่นนะเอาเนี่ยเอาเอานั่นเห็นไหมนี่คือวิชาของท่านดูมวยไทยเอามวยไทยเอานั่นฮะจับตาดูให้ดีสิครับเนอะเนี่ยเอาดูมวยไทยชกไปแล้วก็นึกถึงพ่อตัวเองไปนะครับนะเพราะท่านก็อายุย่างเกือบ50นี่ก็เป็นค่ายมวยไทยที่ประเทศจีนนะครับท่านโดยท่านปรมาจารย์กังฟูส่วนมากจะใช้มวยไทยเป็นบททดสอบบางท่านคิดได้ถึงกับหันมาเรียนมวยไทยเลยก็มีดูสิครับท่านเนี่ยเหมือนมวยไทยต่อยเล่นๆนะเนี่ยเอาหน่อยเห็นไหมต่อยหน้าอย่างเดียวเนี่ยแล้วหน้าท่านก็หงายเงือบเงือบเนี่ยวิชาดูดาวเขย่าโลกันนะแล้วสุดท้ายเจ้าของค่ายก็บอกให้เลิกนะครับกลัวท่านไปฮานอยและสำหรับท่านนี้นะไอ้หมัดก้ามปูกู้ยุทธภพนะครับท่านและท่านก็มาโผล่ที่เวทีนี้โอ้พระเจ้าเนี่ยมวยไทยหลอกให้ตายใจนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเอานั่นและท่านก็ใช้คติเดิมนะครับนะแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเนี่ยเห็นไหมนี่ขณะท่านโดนอาวุธไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับเนี่ยแล้วจะขึ้นไปทำไมเอาเมื่อท่านตั้งหลักได้นะเนี่ยท่านจะหนีหนีมวยไทยนั่นก็โดนเขาเตะดากแล้วก็แอร์เนคาเชือกนะส่วนมากมวยไทยจะไม่ค่อยทำรุนแรงนะครับท่านนะเพราะว่ามีกฎหมายคุ้มครองและนี่คือของจริงท่านปรมาจารย์หวังท่านสำเร็จวิชายี่ควนกังฟูไทเก็กยงชุนดูสิครับท่านท่านบอกว่าท่านสามารถเอาชนะมวยไทยรุ่นเฮฟวีเวทมาแล้วเนี่ยเนี่ยงงสิครับท่านเจอวิชาของท่านทำอะไรไม่ถูกดูลีลาของท่านสิครับโอ้พระเจ้าดูมันสวยงามสยดสยองยิ่งนะและการต่อสู้ที่ทำให้ท่านโด่งดังไปทั่วประเทศจีนก็คือท่านสามารถเอาชนะชายที่มีน้ำหนักเกือบ100กิโลกรัมโอ้ดูสิครับพลังของท่านและท่านก็ฮึกเหิมบุกค่ายมวยไทยและคนที่จะชกกับท่านก็คือโค้ชมวยไทยชาวจีนนะครับโดยมีฉายาว่าอังเกอร์นะก็เลิกชกมวยมาแล้ว6ปีนะครับเป็นอดีตมวยไทยชาวจีนท่านได้พาลูกศิษย์ของท่านติดตามมาเป็นจำนวนมากซึ่งทางค่ายก็ไม่อนุญาตให้มวยไทยชกนะครับให้โค้ชชกได้เท่านั้นนี่คือเสื้อของยี่กวนนะครับนี่เป็นศิษย์เอกของท่านนะคนที่ยืนหันหลังมาเนี่ยเขาจะมาชมบารมีการฆ่ามวยไทยของท่านและกรรมการก็ให้สัญญาณชกนะนี่ท่านปรมาจารย์หวังนะครับนะใส่กางเกงขายาวเห็นไหมท่านโดนถีบโอ้โหพระเจ้าท่านโดนเตะคางกระไตเนี่ยเอานั่นเห็นไหมพลังของท่านเนี่ยโอ้โหมันสวยงามจังนะเนี่ยเอามวยไทยมวยไทยแย่แน่เลยเนี่ยเนี่ยท่านสวกเข้าไปแต่ละบาทเนี่ยโอ้โหมันรุนแรงยิ่งนักนะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมเอานั่นโอ้โหเอาอีกแล้วเอานั่นโอ้โหหมัดนี้ท่านหยุดชะงักเนี่ยท่านยื่นกำปั้นออกมาแล้วก็บอกว่ามั่งตีกูเฮกหยังท่านนะเอากรรมการก็ต้องนับนะครับนะลูกศิษย์ของอาจารย์นะที่อยู่ข้างๆก็มองหน้าอาจารย์งงๆนะเขาไม่แน่ใจแล้วว่าชีวิตของเขาจะเดินก้าวต่อไปกับอาจารย์ได้หรือเปล่าเนี่ยมองอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มสับสนในเส้นทางชีวิตดูสิครับกรรมการนับเอาท่านอาจารย์ว่ายังไงเรามาดูอีกครั้งหนึ่งสิครับท่านโอ้พระเจ้าท่านโดนเตะก้านคอนะเนี่ยเนี่ยโดนเขาเอานั่นเอาโดนเขานั่นเอาเนี่ยก่อนท่านจะจอดด้วยหมัดนะครับนะเนี่ยเข้าขังดังเต็มๆนั่นโอ้เอามึงตีขังหลังกูเนี่ยสำหรับการชกในครั้งนี้นะครับท่านบอกว่าไม่ต้องใส่นวมนะเพราะว่านวมจะไปบังพลังของท่านโอ้ท่ามกลางลูกศิษย์คนเดิมนะที่มองด้วยความงุนงง
แทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเนี่ยอะมึงนับหาแม่มึงยังแขวกูเฮียโอ้พระเจ้าเอาฟันท่านหล่นไปซี่หนึ่งนะครับนะเนี่ยฟันหน้าท่านเนี่ยหล่นไปซี่หนึ่งนะเนี่ยก็ต้องให้หมอมาดูเอาชายเสื้อเหลืองนี่เป็นหมอนะครับหลังจากนั้นเขาก็ไปเตรียมบล็อกฟันนะครับนะซี่ละ550เอาเนี่ยดูหน้าของท่านสิครับเนี่ยท่านหน้าเสียนะไม่นึกไม่ฝันนะว่าอยู่ๆเนี่ยกูมาทำไมเราก็มาฟังความคิดเห็นของท่านปรมาจารย์เทียนเย่นะครับเกี่ยวกับการชกของท่านอาจารย์หวังเอาสำหรับมื้อนี้ก็สิมาสัมภาษณ์อีพ่อเย่อีกเทื่อนึงดิเกี่ยวกับการชกของอันท่านปรมาจารย์หวังอันแม่อีพ่อเล่าคิดว่าจังได๋ซั่นดิจังกล้าปิติกับโค้ชมวยไทยจนแขวเฮียแม่อีพ่ออ้าวอาสำหรับเอพ่อเย่นะอากาศเสว่าให้ลูกหลังฟังเนาะว่าอาส้มค่อยเขี้ยวส้มสลอดแสแหลนะครับไปท่าเตียท่าต่อยกับมวยไทยอ่ะบังสู้เขาบ่ไหลจักจังนอกจากอาเสียบ่เคยสนะเขาแล้ววังทออาการย่างผ้ากังเอาแขวไปชิมซึ่งกับแปลงที่ใครหนักใครตาไหนเอพอว่าว่าต้องไปชกกับเขาหรอกมวยไทยอ่ะอับไปชกกับเขาแล้วสลอดแสลมว่าใส่น้อมว่าสิโชว์พลังบังทอสิโชว์พลังฟ้ามือบักไรแท้ละถือกำปั้งเขาแขวเฮียสะเฮียสั่งอาตองสิไปพลังอากับเขาหนออาผ้ากังว้ายเอาว่ามันเจ้าพ่อเสี่ยงให้ปากยุ่ฟ้าผงอาปะตาวาย่ำชกแล้วว่าให้ผ้ากังเกียกังกับกับมีหามกังกับกับมีเอพอว่าอยากว่าอากังว่าของเอพอนี่ดิเอพอว่าด้วยเหตุด้วยผงวังทออันยังว่าพ่าลูกหลังเอพอได้ยิ่งเข้าว่าเมื่อบักอันหนึ่งเนาะไปตีกับเขาอยู่ประเทศไทยเนาะขี่แตกครึ่งห่างวังทอโอ้ปานนั่นบ่พ่อเป็นเรื่องจังเมื่อนั่งเอพอกลับไปนั่มอันขี่แตกใส่ส่งวังทอมันสึกอาวุธไม่ใช่ที่พ่อคือขี่แตกอามั่งกามว่าสังวาอันถูกอาวกเขาหรอกนะอาเมื่อนั่งเอฟวาไปสืบบังวาเป็นยังจังไปขี่แตกครึ่งห่างทางลี่อาข้าววงในลูกหลังเขาบอกว่ามั่งไปกิงปลาแหลกวังกับสมปานห้อยก้องขึงฉกก็เลยขี่ไหลวังทองขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ